ัจจุบันพระนครคีรีคือโบราณสถานสำคัญของชาติซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้วโดยศิลปวัตถุและโบราณวัตถุต่างๆได้จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีโดยใช้พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์และพระที่นั่งปราโมทย์มหาสวรรค์เป็นอาคารจัดแสดงโดยมีเครื่องราชูปโภคของรัชกาลที่4และรัชกาลที่5เช่นโต๊ะทรงพระอักษรโต๊ะและเก้าอี้รับแขกโต๊ะเสวยเตียงบรรทมและโต๊ะพระสำอางเป็นต้นรูปแบบของเครื่องราชูปโภคเหล่านี้แบบเป็นของยุโรปแต่ให้ช่างจีนในไทยทำเมื่อสำเร็จออกมาจึงมีลักษณะผสมปนเปกันระหว่างศิลปะของยุโรปจีนและไทยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน